ผมขาดแล้วก็ชี้ฟูหนึ่งในปัญหาเนี่ยคือการเลือกหวีไม่เหมาะสมค่ะผมของเราอ่อนแอที่สุดในช่วงที่ผมเปียกหรือว่าผมหมาดๆหลังสระผมจะเป็นช่วงที่เป็นไปได้อย่าเพิ่งหวีผมแต่ถ้าต้องหวีจริงๆเราควรจะเลือกหวีที่ซี่ห่างๆค่ะเพื่อลดการเสียดสีทำลายเส้นผมนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องผมสั้นชี้ฟูขาดง่ายเนี่ยเราควรจะเลือกหวีที่เส้นแปลงธรรมจักรขนแปลงธรรมชาติค่ะเพราะขนแปลงธรรมชาติเช่นขนหมูป่าเนี่ยจะช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตหลังหวีก็จะทำให้ผมเรียบตรงแล้วก็ไม่ชี้ฟูได้ส่วนคนที่มีผมเยอะๆผมหนานะคะควรจะเลือกแปลงที่ธรรมจักรขนไนลอนค่ะเพราะขนไนลอนเนี่ยจะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถแทรกเข้าไปในผมที่หนาๆช่วยลดปัญหาผมพันกันเพิ่มเลือดไปเลี้ยงรากผมนะคะแล้วก็ช่วยให้ผมเรียงตัวสวยงามได้ค่ะ